พรุ่งนี้เขาอาจตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดตลอดไปนี่อาจเป็นโชคร้ายที่สุดในชีวิตของผู้ชายคนนี้แต่หากมองไปรอบๆก็จะพบว่าเขายังโชคดีกว่าใครหลายๆคนแฮกอังกูลทองสุนทรสูญเสียการมองเห็นด้วยโรคประสาทตาเสื่อมตั้งแต่อายุ19ปีแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยสูญเสียกำลังใจในการใช้ชีวิตมูลนิธิเนื้อข้อออฟไลฟ์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการใช้ชีวิตมหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อ